นะคะที่สำคัญก็อย่างเช่นเมืองนครศรีธรรมราชนะคะเมืองนครราชสีมาพิษณุโลกและเพชรบุรีนี่เองนะคะที่เป็นหัวเมืองชั้นนอกนะคะต่อไปหัวเมืองลำดับสุดท้ายอยู่ไกลจากราชธานีตามชายแดนนะคะเป็นชนชาวต่างชาติต่างภาษานะคะครูเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเคยทราบไหมคะว่าการได้มาซึ่งหัวเมืองประเทศสลาดได้มาอย่างไรบ้างวิธีการได้มาซึ่งหัวเมืองประเทศสลาดเราดูตำนานสมเด็จพระนเรศวรไปใช่ไหมคะมีเมืองประเทศสลาดไหมมีไหมคะมีบางครั้งหัวเมืองประเทศสลาดนี้ไม่ยอมส่งเครื่องราชบรรณาการหรือต้นไม้เงินต้นไม้ทองก็จะต้องส่งกำลังเข้าไปปราบปรามเพื่อให้กลับมาสวามิภักดิ์ถามว่าวิธีการได้มาซึ่งหัวเมืองประเทศสลาดได้มาด้วยวิธีการอย่างไรบ้างจึงตกมาเป็นหัวเมืองประเทศสลาดอย่างเช่น 1. เวลาที่ทำสงครามแล้วเป็นฝ่ายเพียงพำนะคะก็จะต้องตกมาเป็นเมืองประเทศสลาดแล้วก็ฝาต้อนผู้คนมาที่เรียกว่าทาสเฉลยนะคะมาเป็นแรงงานที่สำคัญกับวิธีที่2นะคะบรรดาหัวเมืองประเทศสลาดเหล่านั้นขอเข้ามาสวามิภักดิ์เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเนื่องจากเป็นเมืองเป็นอาณาจักรที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นได้มาด้วยวิธีการกี่อย่างด้วยกันคะ2 อย่าง 1. ชนะสงครามแล้วตกเป็นเมืองประเทศสลาดฝาดผู้คนที่เรียกว่าทาสเฉลยมากับวิธีที่2ยอมสวามิภักดิ์นะคะเพราะฉะนั้นหัวเมืองประเทศสลาดต่างๆเหล่านี้ก็จะให้เจ้าเมืองเดิมนะคะทำหน้าที่ในการปกครองเองแต่ต้องมีหน้าที่ส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองหรือที่เรียกว่าเครื่องราชบรรณาการมาถวายให้กับราชธานีทุกๆ3ปีถ้าไม่ส่งล่ะถ้าไม่ส่งล่ะก็ส่งไปทำการปราบปรามต่างๆนะคะในสมัยก่อนก็อย่างเช่นมลายูเมืองล้านนานะคะหลวงพระบางแถบนั้นน่ะที่เป็นหัวเมืองประเทศสลาดจำปาสักนะคะอันนั้นก็จะเป็นเมืองประเทศสลาดมีคำถามไหมคะไม่มีนะอีกส่วนหนึ่งก็คือการปกครองในส่วนท้องถิ่นนะคะท้องถิ่นนั้นก็จะมีหมู่บ้านที่เล็กที่สุดนะคะท้องถิ่นที่เล็กที่สุดก็คือหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านก็จะมีผู้ที่ทำหน้าที่ในการดูแลก็คือผู้ใหญ่บ้านหลายๆหมู่บ้านรวมกันเป็นตำบล นะคะหลายๆตำบลรวมเป็นแขวงแขวงปัจจุบันก็คืออำเภอนะคะก็จะมีเจ้าแขวงเป็นผู้ทำหน้าที่ปกครองนะคะหลายๆแขวงหรือหลายๆอำเภอรวมกันก็จะเป็นเมืองหรือปัจจุบันก็คือจังหวัดเมื่อก่อนนะคะผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองเมืองก็จะมีตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองซึ่งสามารถสืบทอดกันได้ในลูกหลานนะคะถ้าตำแหน่งในปัจจุบันผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุดปกครองในจังหวัดของเราก็คือตำแหน่งอะไรคะผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะจะทำหน้าที่ในการปกครองค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินนะคะเรามาดูอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือในเรื่องของกฎหมายนะคะกฎหมายในสมัยอยุธยามีกฎหมายใช้ไหมมีไหมคะมีสมัยธนบุรีมีไหมคะมีนะคะปัจจุบันเรามีกฎหมายใช้ไหมมีนะคะมีการปรับปรุงกฎหมายเรื่อยมานะคะซึ่งต้นแบบก็มาจากกฎหมายตราสามดวงนี่แหละถามว่ากฎหมายตราสามดวงนะคะเรารับอิทธิพลของรูปแบบกฎหมายมาจากกลุ่มชนชาติใดกลุ่มชนชาติใดใกล้ๆพม่าแต่ไม่ใช่พม่าชาวมอญนะคะเรารับอิทธิพลรูปแบบการปกครองด้านกฎหมายมาจากชาวมอญอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำมาปรับปรุงต่างๆนะคะที่สำคัญใช้มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาเรื่อยมาธนบุรีและในสมัยรัชกาลที่1นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2347พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะพระองค์ได้ทำการชำระปรับปรุงกฎหมายใหม่นะคะกฎหมายเก่าที่ใช้มาแต่เดิมนั้นนะคะให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะมีการปรับปรุงในเรื่องของกฎหมายนะคะโดยแต่งตั้งนักปราชญ์ราชบัณฑิตนะคะลูกขุนผู้พิพากษาชำระกฎหมายใหม่เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงทำไมจึงเรียกกฎหมายตราสามดวงทราบไหมคะเพราะมีตาประทับกี่ดวงด้วยกันสามดวงสามดวงประกอบไปด้วยตาราชสีที่เป็นตาประจำตำแหน่งของสมุหานายกนะคะตาคชสีเป็นตราประจำตำแหน่งของสมุหะกลาโหมนะคะสมุหะพระกลาโหมและตาบัวแก้วเป็นตำแหน่งของใครคะเจ้าพญาพระคลังนะคะกรมท่าหรือกรมคลังนั่นเองนะคะเป็นกฎหมายตราสามดวงที่มีการชำระนะคะชำระก็คือมีการเรียบเรียงมีการปรับปรุงต่างๆเนี่ยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเมื่อทำเสร็จนำไปไว้ที่หอหลวงนะคะหอหลวงหรือห้องเครื่องและอีกที่หนึ่งก็คือศาลหลวงเพื่อเอาไปใช้ประมวลเป็นกฎหมายต่างๆในการตัดสินคดีความนะคะอันนี้คือการพัฒนาในเรื่องของกฎหมายให้ทันสมัยขึ้นต่อมาครูไม่ได้ขึ้นสไลด์ให้นะคะนักเรียนจดเองต่อมาในสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยมีการปรับปรุงกฎหมายขึ้นอีกอย่างเช่นนะคะห้ามซื้อฝิ่นห้ามขายฝิ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองรวมทั้งในเรื่องของการเล่นการพนันต่างๆเพราะว่าเล่นการพนันแล้วเนี่ยก็จะมีหนี้สินต่างๆแล้วก็ขายตัวไปเป็นทาสอีกเหมือนเดิมนะคะกฎหมายลักษณะโจรอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่และในสมัยรัชกาลที่สามนะคะมีวิธีการนะคะในการที่จะให้ราษฎรสามารถที่จะร้องทุกข์ได้เช่นเดียวกับในสมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยใช้วิธีอะไรคะใช้วิธีสั่นระฆังตีระฆังหรือตีกระดิ่งสั่นกระดิ่งใช่ไหมคะแต่ในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพระองค์โปรดให้ตั้งกลองกลองนั้นมีชื่อว่ากลองวินิจฉัยเพลีจดไว้นะคะถ้ากลัวลืมในสมัยรัชกาลที่3โปรดให้มีการตั้งกลองที่ชื่อว่ากลองวินิจฉัยเพลีตั้งไว้ทำไมตั้งไว้ให้สำหรับเวลาที่ราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนที่ต้องการจะถวายฎีกาเนี่ยก็สามารถที่จะมาตีกลองนะคะพระองค์ก็จะมอบหมายให้ขุนนางออกไปรับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเรียกว่ากลองวินิจฉัยเพลีนะคะเพพอสำเภานะคะรอเรือสระอีกองวินิจฉัยเพรีผ่านไหมคะเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วเรื่องต่อไปเราจะมาดูกันถึงเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจช่วงแรกเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช1200สงสัยครูคิดว่าคุณน่าจะพิมพ์พ.ศ.ผิดสักนิดหนึ่งขออนุญาตแก้ไขพ.ศ.สักนิดหนึ่งนะคะช่วงแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2325นะคะทำไมไม่เป็นภาษาไทยถูกต้องนะคะเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2325ถึงปีพุทธศักราช2394นะคะภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเริ่มที่จะก่อร่างสร้างบ้านเมืองใหม่ๆนะคะตั้งราชธานีใหม่ๆเพราะฉะนั้นจึงต้องการที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับรัตนโกสินทร์นะคะมีการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจขึ้นนะคะโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความมั่นคงให้กับราชอาณาจักรนะคะเป็นช่วงแรกที่มีการพัฒนาขึ้นในเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในช่วงของการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจน
นะคะรัตนโกสินทร์มีรายจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อความมั่นคงของประเทศมากมายหลายด้านด้วยกันอย่างเช่นในเรื่องของการทำสงครามนะคะในเรื่องของการทำสงครามจุดมุ่งหมายในการทำสงครามนั้นมีทั้งเพื่อป้องกันบ้านเมืองนะคะป้องกันศัตรูที่เข้ามาลุกลามต่างๆเพื่อความมั่นคงปลอดภัยนะคะของอาณาจักรและขยายอำนาจทางการเมืองการปกครองออกไปให้รอดพ้นจากภัยคุกคามที่เข้ามานะคะหรือศัตรูที่เข้ามาลุกลามอันนั้นจะเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นในการทำสงครามนะคะต่อไปรายจ่ายประการที่2นะคะนอกจากมีสงครามนะคะอีกส่วนหนึ่งเป็นรายจ่ายที่เกิดจากการสร้างพระบรมมหาราชวังหมู่พระมณเทียนและวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรียกว่าวัดพระแก้วที่เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตนะคะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่เคารพศรัทธายิ่งนะคะจุดมุ่งหมายของการสร้างพระบรมมหาราชวังนั้นนะคะเพื่อเป็นการจำลองราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามานะคะให้มีความงดงามเหมือนกับกรุงศรีอยุธยานะคะและเป็นการบำรุงขวัญราษฎรนะคะเป็นการบำรุงขวัญราษฎรนะคะรวมทั้งแสดงถึงความมั่นคงของอาณาจักรนะคะเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นนะคะแสดงให้เห็นถึงว่าอาณาจักรของเรานั้นมีความมั่นคงสวยงามนะคะต่อไปรายจ่ายด้านที่3